โอเคสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้นะเราใกล้ถึงความจริงไปแล้วนะคะก็คือวันนี้เราเลสซั่น14แล้วนะคะก็คือจะเป็นเลสซั่นสุดท้ายของ vocabulary นะคะโอเควันนี้นะคะ vocabulary เนี่ยนะคะเราก็จะพูดถึง synonym antonym นะคะแล้วก็ confusing words แล้วก็ close test ส่วนรวมถึง category vocab นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึง4เรื่องนี้นะเรากลับมาดูก่อนนะ review exercise นะข้อ2ค่ะBecause of the divisions within the country นะเพราะว่ามีการแบ่งแยกนะฮะ division ก็คือ divide นั่นเองเพราะมีการแบ่งแยกในประเทศนะคะ it was decided to bring in the commission from outside นะ commission คือคณะทำงาน now which could be could อะไรเอ่ย between the opposing factions นะฮะ fact มันแปลว่าเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยถูกไหมดังนั้นก็คือมี opposing ก็คือที่ขัดขานกันอยู่เอาคนกลางเข้ามาทำงานนะทำให้บรรยากาศหรือทำให้การแตกแยกมันดีขึ้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าอะไรเลย referee กรรมการนะตัดทิ้งก่อนนะฮะต่อมาอันที่สองนะฮะ invigilate นะแปลว่าเฝ้าดูนะ mediate มีคำว่า mid แปลว่าอะไรแปลว่ากลางเพราะฉะนั้นตอบข้อ4เลยนะ mediate นะฮะก็คือไกล่เกลี่ยนั่นเองนะ interfere นี่คือเข้ามาตรงกลาง inter ระหว่างใช่ไหมแต่ว่าแปลว่าอะไรแปลว่าแทรกแซงถัดมา you can never find Peter นะคุณเจอไม่เจอปีเตอร์หรอก he is a very person ไม่เจอแสดงว่าเขาเป็นคนลึกลับเก็บตัวใช่ไหมเอาเก็บตัว elusive นะ delusive deceptive อ่ะเริ่มต้น deceptive เพราะอะไรนะโกหกอะไรถูกป่ะจำได้ไหม deceive แลกไม่ให้ห้องนี้ไม่ได้เรียนนี่หว่านะฮะมันมีเพลงหนึ่งแลก receive your letter กับ receive ว่าเธอมาจีบนะ my aunt believeว่าเธอ deceive แปลว่าหลอกลวงนะฮะเพราะฉะนั้น deceptive ก็เลยแปลว่าโกหกนั่นเองอ้าวนะ illusive ไม่ละ ill ว่าอะไร ill ว่า bad ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แปลว่าอะไรหลอกลวงเหมือนกันนะฮะอ้าวถัดมาค่ะ delusive นะ d ว่าไม่ดี lose แปลว่าเล่นนะเล่นไม่ดีก็คือแบบว่าหลงผิดเหลือตัวสุดท้าย elusive ตอบเลยนะมาจากคำว่า elude ค่ะ elude แปลว่าหลบหลีกหรือยากนะเพราะฉะนั้น elusive มันก็เลยแปลว่าอะไรที่มันยากที่จะหาอย่างเช่นนะโจรที่แบบตามจับไม่ได้จอมโจรพันหน้าอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆนะ elusive thiefถัดมาค่ะนะ after thousands of years the gold and jewels in the king's tomb were still นะหลังจากหลายพันปีผ่านมาทั้งทองทั้งอัญมณีในสุสานค่ะทูมของกษัตริย์ก็ยังไม่ได้รับการแตะต้องเลยต้องมีคำว่าแตะแน่นอนคำว่า touch คือคำว่าแทะแทะคือ touch นะ in คือไม่นะเพราะฉะนั้นก็คือยังไม่ได้รับการแตะต้องไม่มีใครจับคือ see cat เลยนะ virgin คือพรหมจรรย์ใช่ไหมนะ legitimate เล็กว่ากฎหมายใช่ไหมเพราะฉะนั้น legitimate ว่าถูกกฎหมายนะ stable คงที่ถัดมาข้อ5ค่ะ the movie of offended many of the parents of its younger viewers by including unnecessary in the dialogue หนังเรื่องนี้นะมันทำให้พ่อแม่โกรธนะฮะ offended ทำให้โกรธโดยที่มีคำพูดที่ไม่จำเป็นนะฮะแสดงว่าต้องเป็นคำพูดที่ไม่ดีถูกไหมในบทพูดอ้าวคำพูดที่เป็นลบเลยนะฮะมันมีหลายคำ vocal นะ vocalization จำได้ไหม vocal ถ้า vocalist บนนักร้องถูกป่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ละนะเป็นคำที่แบบดูไม่ลบถูกป่ะถัดมาค่ะ tonality tone เฉยๆไม่ใช่ละนะก็จะเหลือนะ vulgarity นะเหลือ verbosity เหลือ garishness อ่ะเริ่มต้นอะไร verbose ว่าโม้การโม้นะพูดมากตัดทิ้งนะเราต้องการคำว่าหยาบคาย vulgar หยาบคายจำได้ไหม vulgarity นะฮะการพูดหยาบคายน
นะถ้า garishness นะคำว่า garish แปลว่าตกแต่งนะก็คือการพูดสละสลวยนะนั่นเองนะ ornate แปลว่าตกแต่งก็ได้เหมือนคำว่า garish or นะนะฮะหรือคำว่า embellish นะน้องๆจำได้ใช่ไหม bell นะ bell เนี่ยมี2ความหมายความหมายหนึ่งแปลว่า wall นะฮะอีกความหมายหนึ่งแปลว่า beauty นะนางเอกละครนางเอกดิสนีย์ชื่อ bell ใช่ไหม beauty and the beast bell ดังนั้น embellish em แปลว่าทำให้ก็เลยบอกว่าตกแต่งให้สวยงามเหมือนกันอ้าวทันมาค่ะมาดู advance บ้างนะคะข้อ2ค่ะ peanuts นะ often derided ดีแปลว่าไม่ดีใช่ไหมนะ as unhealthy party food นะถั่วลิสงที่เคยถูกน่าจะแปลว่าดูถูกหรือเปล่าว่ามัน unhealthy contain จริงๆแล้วเนี่ย contain the same amount of beneficial chemicals as strawberries จริงมีสารอาหารที่ดีเท่าๆกับ strawberries เลยนะเพราะฉะนั้นderive ต้องแปลว่าดูถูกเอาต้องการคำว่าดูถูกเรานะ cited mocked นะ claimed นะ purchased ว่าซื้อตัดทิ้งก่อนเลย claim คืออ้างสิทธิ์ใช่ไหมเวลาเราซื้อของมาแล้วมันเสียเราไป claim นะ cite ตัวนี้นะฮะ cite cite นะฮะแปลว่าอ้างอิงถ้า sight ตัวนี้แปลว่าการมองนะฮะเพราะฉะนั้นตัดทิ้งเลยตอบ mock เลยจำได้ไหม mock นะ mock เนี่ยบอกว่าดูถูกล้อเลียนดูถูกมีอีกไซส์หนึ่งไซส์นี้ไซส์นี้คือบริเวณก่อสร้างเรียก construction site อย่างเงี้ยนะฮะต่อมาข้อ3ค่ะ both Thailand and Vietnam are breastfor a possible return of the virus that decimated poultry stocks last year and killed at least 38 humans นะฮะก็บอกว่าทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามเนี่ยก็พยายามที่จะ brace นะฮะการกลับมาที่น่าจะเป็นไปได้เลยของไวรัสนะที่มันได้นะ decimated นะฮะแปลว่าอะไรทำลายเดาเอาก็ได้เนาะเหมือนกับโรคเนี้ยไอไวรัสเนี้ยมันมาฆ่า poultry คือสัตว์ปีกนะฮะฆ่าพวกสัตว์ปีกแล้วก็อย่างนี้ก็ฆ่าคนไปด้วย38คนเพราะฉะนั้นมันกำลังจะกลับมาเราต้อง brace นะคืออะไรคือป้องกันถูกไหมประมาณว่าเตรียมตัวป้องกันเอาไว้อะไรอย่างงี้นะฮะทีนี้นะเรามาดูกันเขาบอกว่ามีอะไรบ้าง threaten threat ตัวนี้แปลว่าภัยคุกคามนะที่2 prepare เตรียมพร้อมนะฮะต่อมา detected แปลว่าอะไรสืบสวนนะ prevented prevent ป้องกันไม่ให้เกิดโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเราตัดข้อไหนทิ้งตัดภัยคุกคามกับตัดสืบสวนทิ้งเหลือ2ข้อนะ prepare กับ prevent นะซึ่งดูแล้วเหมือนตอบก็ดีดอกถูกปะทีนี้ดูดีๆนะเขาบอกว่าare breast อย่างเงี้ยนะฮะก็คือถ้าเราใส่มันก็กลายเป็นนะประเทศ2ประเทศนี้นะฮะ are prepare ตรงนี้ถ้าเป็น ed ปุ๊บก็เป็น adjective ถูกป่ะก็คือพวกเขาเนี่ยเตรียมพร้อมถูกป่ะพวกเขาเตรียมพร้อมแต่ถ้าเราบอก are prevented แปลว่าอะไรตรงนี้เป็น ed ตรงนี้เป็น verb ช่อง3แสดงว่าเป็น passive พวกเขาถูกป้องกันถูกป่ะพวกเขาถูกป้องกันนะ are prevented ใช่ป่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติ adjective จะเป็น preventive นะเพราะฉะนั้นตามความหมายแล้วเนี่ยนะมันต้อง prepared นะพวกเขาเนี่ยเตรียมพร้อมเพราะคำว่า brace เนี่ยมันแปลว่าป้องกันแบบเหมือนแบบ brace อย่างเช่นฟันเหล็กอย่างเงี้ยเราก็คือ brace เหมือนกันว่าเป็น brace ก็คือมันกันเอาไว้ไม่ให้ฟันมันล้มนะฮะทีนี้คำว่า brace ตอนนี้มันก็เลยแปลว่าเตรียมพร้อมคือเหมือนกั้นรั้วไว้อะไม่ให้มันเกิดอะนะฮะเตรียมพร้อมนั่นเอง
นะคำว่า brace up นะแปลว่าเตรียมพร้อมเหมือนกันเตรียมตัวเตรียมใจนะทีนี้มันมีอยู่2คำที่เรามักจะแบบงงคือคำว่า protect นะกับคำว่า prevent 2ตัวนี้นะ protect กับ prevent นะฮะสมมุติว่าเราบอกว่ายาสีฟันป้องกันฟันผุนะฮะเราบอกยาสีฟันป้องกันฟันผุถามว่าเราใช้คำว่าอะไรดี protect ฟันผุหรือ prevent ฟันผุใช้อะไรดียาสีฟันนี้ prevent ฟันผุหรือ protect ฟันผุprevent ตอบเลยดีตอบเลยดีตอบนะฮะยาสีฟัน prevent ฟันผุแต่ protect อะไร protect ฟันถูกป่ะคือ prevent เนี่ยมันแปลว่าป้องกันจากสิ่งที่ไม่ดี protect มันแปลว่าปกป้องปกป้องก็ต้องเป็นจากสิ่งดีถูกป่ะอันนี้คือป้องกันจากอันนี้คือปกป้องนะเราจะใช้แล้วจะงงๆนิดนึงเวลาใช้นะอย่าใช้สับสน ถัดมาข้อ4นะ The Education Ministry กระทรวงอะไรเลยฮะกระทรวงศึกษา plans to franchise about 10 prestigious Bangkok schools next year to alleviate overcrowding นะฮะก็คือพยายามที่จะกระจายเหมือนมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไกลๆนะโรงเรียนอะไรที่มันดังๆเนี่ยก็ยืมชื่อไปแล้วก็ต่อด้วยชื่อ district นะเขาจะทำแบบเนี้ยนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้มีการแบบคนแบบเด็กจะมาเรียนอู้ทุกคนจะมาเรียนโรงเรียนเตรียมนะต้องมา ที่สยามในรถติดมากนะเพราะฉะนั้น overcrowding แบบว่าการคนเยอะนะฮะประชากรล้น alleviate ก็เลยแปลว่าบรรเทาถูกไหมบรรเทาอาการแบบว่าคนมาเรียนที่เดียวนะฮะexaggerate ได้ยินบ่อยมากเลยบอกว่าอะไรพูดเกินจริง lure นะฮะ lure หรือ allure นะก็เหมือนคำว่าลวงเลยลวง lure แปลว่าล่อใจนะ envisage นะฮะนะมีคำว่า sage แปลว่าปราดนะเพราะฉะนั้น envisage แปลว่าอะไรแปลว่าคาดการล่วงหน้าได้minimize ตรงสุดก็คือนะทำให้เล็กลงทำให้น้อยลงประชากรน้อยลง ทันมาข้อ5ค่ะนะ health experts นะ have warned that the cooler winter conditions are allowing latent reserves of the virus to spread among poultry stocks with weakened resistance นะเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพเนี่ยก็ได้เตือนว่าอากาศที่มันเย็นลงเนี่ยอาจจะทำให้นะallowing latent reserve of the virus ก็คืออากาศเย็นทำให้ไวรัสที่มันเคย latent reserve มันจะ spread ได้พออากาศเย็นปุ๊บไวรัสจะ spread ได้ดังนั้น latent แปลว่าอะไรผมว่าแบบแนวนิ่งๆถูกป่ะไม่เคลื่อนไหวถูกป่ะถ้าอากาศร้อนนี่ก็คือเชื้อโรคไม่ทำงานพออากาศเย็นปุ๊บโอ้โหเชื้อโรคนี่มันไม่ตายอ่ะนะเพราะฉะนั้นต้องแบบว่าประมาณเก็บตัวลึกลับอะไรเงี้ยนะข้อ A hidden ซ่อนนะข้อ B imply บอกเป็นนัยยะข้อ C emerge คือ flow นะ presume คือคาดเดาตอบเลย hidden นะตอบ A นะ imply ตัวนี้แปลว่าบอกเป็นนัย emerge คือ flow นะ presume แปลว่าอะไรแปลว่าเดานะ presume assumeนะคำว่า emerge เนี่ยมันมีคำศัพท์ตัวหนึ่งแบบพวกธุรกิจเนี่ยเขาจะใช้คำว่า emerging country กันนะ emerging countries เนี่ยก็บอกว่าประเทศที่เพิ่งโผล่นะประเทศที่เพิ่งโผล่บอกว่าอะไรสมัยก่อนยังไม่ได้มีอำนาจทางเศรษฐกิจเยอะแต่เดี๋ยวนี้มีอำนาจทางเศรษฐกิจเยอะแล้วในยุคนี้นะเขาจะเป็นกลุ่มประเทศที่รวมตัวกันเป็น BRICS นะฮะ BRICSนะก็ลักษณะของประเทศพวกนี้จะมีอะไรคล้ายๆกันก็คือประชากรเยอะกำลังซื้อก็เยอะกำลังผลิตก็เยอะประเทศมีขนาดใหญ่นะอ่ะน้องลองเดาดิ B เนี่ยเป็นประเทศอะไรบราซิลนะฮะใครไม่ทราบก็จดเนาะ R มาจากอะไรรัสเซียเออนะรัสเซียนี่โอ้โหแก๊สเนี่ยเยอะมาก I นี่แน่นอนเลยไม่ต้องสืบเลย I นี่คืออะไรฮะ
อินเดียแน่นอนถ้าอินเดียไม่ต้องสืบซีนี่ก็ไม่ต้องสืบเนาะซีอะไรฮะไชน่าตัวสุดท้ายเซาอะไรนะเซาอเมริกาไม่มีชื่อประเทศนี้นะเซาแอฟริกานะฮะนี่คือไชน่าแล้วอันนี้ก็คือเซาแอฟริกานะเซาอเมริกานี่ชื่อทวีปนะฮะBRICS ประเทศกลุ่ม BRICS นะจ๊ะน้องพัด นะเอ้านะคำว่าบรรเทานี่มีอะไรนะบรรเทา บรรเทา เมื่อกี้คำว่าอะไรนะ alleviate ใช่ไหมนะ alleviate mitigate นะมินินะฮะมิติเกตมอลลิฟายนะอะเลย์แอสซูเอชอีสพาซิฟายนะอีสเวลาเรารู้สึกแบบโอ้สบายสบายแบบวันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะเราจะรู้สึก at ease นะฮะสบายสบาย take it easy อันนี้เราจะได้ยินบ่อยไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมาก take it easy be at ease นะฮะ pacify เนี่ยนะฮะมันจะเป็นชื่อจุกนมเด็กอะนะตัวเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยคือ pacifier เอายัดปากเด็กแล้วเด็กก็จะเงียบเลย นะที่เขาตั้งบอกว่า pacify แปลว่าสงบเนี่ยนะ pacify แปลว่าทำให้สงบนะก็แบบเพราะว่าเขาบอกมีนักเดินเรือคนนึงนะเดินเรือไปปุ๊บแล้วก็ไปเจอทะเลที่เรียบไม่มีคลื่นเลยนะก็คือ Pacific นั่นเอง นะก็เลยกลายเป็นคำว่า pacify